ไปต่อกันที่เรื่องราวเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของประกาศสำหรับประเทศไทยในการต้อนรับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าต้อนรับเลยเพราะว่าหลายๆประเทศเขาต้อนรับกันไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นการยินดีต้อนรับนะคะไม่ยินดีต้อนรับเลยสำหรับโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 24 กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกระดับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 บอกว่าจะมีความรุนแรงจนอาจเข้าสู่ระยะที่3ของการระบาดหรือเปล่าคะมีคนไปถามแบบนี้จะต้องประกาศเหมือนเกาหลีใต้ไหมคะว่าเข้าสู่ระยะที่3ก็คือระบาดจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนติดเป็นร้อยเป็นพันคนมีไหมคะคุณอนุทินกล่าวว่ามันก็ต้องบวก1ไว้ก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ3แต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะมีเหมือนกรณีที่ประเทศเกาหลีใต้ที่เผชิญปัญหาผู้ที่ติดเชื้อคนที่31เขาติดเป็นคนที่31นะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมเข้ารับการรักษาจนทำให้ไอ้เชื้อไวรัสตัวนี้มันไปแพร่กระจายโดยเร็วจนกลายเป็นว่าตอนนี้830อะนะคะมันเร็วมากภายในระยะเวลา 3-4 วันเท่านั้นแต่ถ้าเราประกาศว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อและอันตรายจะปฏิเสธการตรวจรักษาไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องฟังคณะกรรมการแล้วก็คณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อก่อนก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนทีนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามว่าหากประกาศยกระดับสู่ระยะที่3จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนไหมคะเพราะว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะให้งดไปเลยสำหรับการออกอีเวนต์ต่างๆภายในภายนอกประเทศไม่อยากให้เดินทางแล้วก็ไม่อยากให้มีการจัดงานชุมนุมรื่นเริงสังสรรค์ต่างๆทำงานเสร็จก็ให้กลับบ้านถ้าใครไม่สบายก็ให้อยู่บ้านไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเราต้องดูระบบทางการแพทย์ก่อนขณะนี้ทุกคนรับรู้ได้ว่าโรคดังกล่าวติดต่อจากการสัมผัสโดยเฉพาะบุคคลที่มาจากประเทศจีนอันนั้นคือระดับ2นะคะคือมันมาจากต้นต่อแล้วติดจากต้นต่อกรณีแท็กซี่ก็เหมือนกันไปแท็กซี่ขับแท็กซี่แล้วมีคนจีนนั่งอันนั้นคือระดับ2ติดจากคนจีนแต่ถ้าเป็นระดับ3คือติดจากไหนไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นต่อเลยก็คือประเทศจีนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอันนั้นคือการประกาศระดับ3ซึ่งขณะนี้เรายังอยู่ที่เรายังรู้ที่มาของโรคมันก็เลยสามารถควบคุมได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีคำแนะนำว่าใครที่กลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจะต้องกักตัว14วันเพราะต้องการรู้แหล่งที่มาของโรคบางครั้งเราติดเชื้อแล้วมันไม่แสดงอาการก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่นได้ยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งห้ามแต่เป็นการขอความร่วมมืออย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขที่แถลงข่าวทุกวันแล้วก็เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อแท้จริงแล้วก็เป็นข่าวเรียวๆนะคะไม่ได้มีการบอกว่ามันติดและปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากติดตามอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเข้าไปที่เพจคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นะคะเขาจะอัปเดตทุกวันเลยแล้วก็ไปดูว่าตอนนี้มีกี่คนที่ติดมีคนที่หายนะคะอัปเดตกันได้ผ่านตรงนั้นนะคะขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกแล้วก็เพจคุณอนุทินด้วยค่ะรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม See First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ